โดยในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีคนไทยเดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาศึกษาต่อหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักอย่างถาวรโดยคนไทยทุกคนต้องทำการยื่นเอกสารกับหน่วยงานรัฐเช่นขอวีซ่า PR หรือ Citizenship ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ส่วนใหญ่นั้นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองจากนาติเราจึงเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์ของ DJ Hardman นี้สามารถตอบโจทย์กับคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียได้อย่างครบถ้วนทำความรู้จักกับเว็บไซต์ของ DJ หรือที่เรียกว่า Acudocs เป็นเว็บไซต์ที่แปลเอกสารรับรองนาติออกแบบโดย DJ เองซึ่งเป็นนักแปลภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากนาติและร่วมพัฒนากับบริษัทออกแบบซอฟต์แวร์ในบริสเบนประเทศออสเตรเลียโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็วใช้ง่ายและทันสมัยและระบบในการให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่อัปโหลดเอกสารไปจนถึงชำระเงินและยังเป็นแพลตฟอร์มแปลภาษาแห่งแรกที่ส่งเสริมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแปลข้อมูลส่วนตัวทำให้ราคาแปลเอกสารนั้นลดลงมากกว่า5เท่าโดยราคาตอนนี้เริ่มต้นเพียงแค่$10จุดเริ่มต้นของเว็บไซต์มาจากประสบการณ์ของดีเจที่มีประสบการณ์แปลภาษาไทยอังกฤษมากกว่า10ปีได้เล็งเห็นถึงปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในการแปลเอกสารสำหรับการยื่นต่อหน่วยงานรัฐเช่นลูกค้าต้องสื่อสารกับนักแปลภาษามากเกินความจำเป็นความล่าช้าของนักแปลในการส่งเอกสารเช่นเดียวกับจำนวนงานที่เยอะของนักแปลทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการแปลเอกสารเหล่านี้นานเกินไปการแปลเอกสารที่ใช้ยื่นต่อหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่สามารถแปลฉบับย่อที่ถูกออกแบบและได้รับการยอมรับจาก Department of Home Affairs การแปลฉบับย่อนั้นเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลสำคัญของลูกค้าบนเอกสารต้นฉบับเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่และอื่นๆมาใส่ในแบบฟอร์มเอกสารฉบับย่อที่กำหนดโดย Department of Home Affairs ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ลูกค้าทุกคนน่าจะทราบกันดีและในกรณีที่เอกสารของลูกค้าได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีตราประทับของนาติทำไมลูกค้าต้องจ่ายแพงในเมื่อลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลเหล่านี้เองได้ DJ จึงต้องการให้ลูกค้าจ่ายเพียงแค่ราคาตรวจทานเอกสารของนักแปลเท่านั้นระบบเว็บไซต์แปลนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากอยากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารให้ผู้อพยพเข้ามาในออสเตรเลียเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหากมีเอกสารมากมายหลายฉบับระบบช่วยลดเวลาในการทำงานของนักแปลและจึงสามารถลดต้นทุนในการแปลได้อย่างมากกว่าราคาปกติดีเจให้ทางเลือกใหม่กับลูกค้าที่สามารถใช้บริการผ่านทางมือถือได้โดยลูกค้าสามารถถ่ายรูปและอัปโหลดเอกสารลงในเว็บไซต์คัดเลือกข้อมูลในการแปลให้ตรงตามที่กำหนดและใส่ข้อมูลที่คัดเลือกเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 10-15 นาทีเท่านั้นคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายแน่นอนหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วงานจะถูกส่งให้ดีเจตรวจสอบและประทับตรานาติเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องหากมีการแก้ไขเกินกว่ากำหนดลูกค้าอาจจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเว็บไซต์ของ DJ อาจจะเข้ามาเปลี่ยนวงการแปลเอกสารส่วนตัวในออสเตรเลียและทั่วโลกที่ทำให้การแปลเอกสารรับรองนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ขั้นตอนในการแปลเอกสารนั้นสะดวกรวดเร็วและราคาถูกลงเท่าตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสนใจแปลเอกสารหรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมส่งข้อความใน Facebook ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทางเรานะคะขอบคุณค่ะ